ร้อนมากเลยมีอะไรเย็นๆกินบ้างไหมเนี่ยนี่เลยไอศกรีมบิตเตอร์สวีทเพียงใส่โค้ด BITT23041 ได้รับส่วนลด80บาทสำหรับการสั่งซื้อ1กล่องพิเศษกว่านั้นค่ะเพียงใส่โค้ด BITT23042ซื้อ2กล่องนะคะได้รับส่วนลดถึง200บาทเลยค่ะ1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด12ถ้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะพอพูดถึงการแข่งขันเมื่อวานนะครับถ้าเกิดไม่พูดถึงจามารายอีกครั้งนึงเนี่ยไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อวานหลังที่จบเกมการแข่งขันนะครับพวกเรา2คนเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆต้องทำ Play of the Day จัดให้เป็นจามารายเพียวๆไปเลยเพลย์เมื่อวานเนี่ยครับโดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนจากโลโก้นะครับหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ยัดห่วงใส่ยาคอบเพอร์โทรรวมไปถึงจังหวะที่ปิดครึ่งแรกนะครับที่สตีเวนแอดัมส์โยนยาวมาเลยนะครับและเขาก็ใช้วิชาค้างกายานะครับยิงจังหวะหมดเวลาไฟแดงขึ้นพร้อมเป๊ะเลยครับหลังที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยเจ้าตัวยังบอกเลยนะครับว่าจังหวะที่สตีเวนแอดัมส์โยนมาให้แล้วเขายิงจังหวะนั้นเนี่ยให้เขาทำอีกครั้งนึงเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าในเกมเมื่อวานเนี่ยจัดไปทั้งหมด52แต้มถือว่าเป็นการทำแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยนะครับ2เกมติดก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทำไป46แต้มนั่นก็คือมากที่สุดในวันนั้นที่เจอกับชิคาโกบูลส์หลังจากนั้นครับเกมเดียวเท่านั้นเองตัวของจาโมแรงเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์ของทีมขึ้นมาใหม่นะครับนั่นคือการทำระดับ52แต้มการทำระดับ50แต้มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนเกมไหนเจอกับใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยควรค่าแก่การยกย่องทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับการทำระดับ50แต้มเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าตัวจริงเมื่อวานนะครับจาโมแรงเนี่ยกดไป52ตัวจริงที่เหลืออีก4คนเนี่ยทำแต้มรวมกันได้แค่18แต้มเท่านั้นนะครับแต่การเล่นของจาโมแรงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเพื่อนทุกคนเมื่อวานเนี่ยเขาก็พยายามนะครับจะช่วยให้จาเนี่ยแตะถึง50แต้มให้จงได้และจาก็ทำได้จริงๆการยิงก็ทรงประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับยิงฟิลโกระดับ 73.3% เพื่อนๆคิดดูเอาเองก็แล้วกันหลังจากจบเกมเนี่ยตัวของเขาก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับขอบคุณโค้ชที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจผลงานการเล่นของตัวเขาครับในช่วง4เกมหลังสุดเนี่ยจาคือสุดยอดมากๆนะครับค่าเฉลี่ยในการทอมแต้มของเขาเนี่ยระดับ41แต้มต่อเกมเลยโอ้โหโหดมากๆเลยและด้วยการทำระดับ52แต้มเมื่อวานนะครับของจามอแรงก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับ NBA ทั้ง30ทีมนี้เนี่ยมีนักกีฬาที่สังกัดอยู่ในทีมของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะครับสามารถทำระดับอย่างน้อย50แต้มได้ครบทั้ง30ทีมแล้วครับเมื่อวานเมมฟิสกิซลีย์เนี่ยถือว่าเป็นทีมล่าสุดทีมสุดท้ายของลีกเลยนะครับที่มีผู้เล่นมีนักกีฬาคนนึงครับที่สามารถทำแตะระดับ50แต้มได้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเควินการเน็ตไม่ว่าจะเป็นเควินเลิฟไม่ว่าจะเป็นไมค์มิลเลอร์เนี่ยไม่เคยทำได้เลยนะครับก็มาเป็นจามอลแรงเนี่ยแหละครับที่สามารถทำได้และชัยชนะเมื่อวานครับก็มอบความพ่ายแพ้ให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ไปนะครับนั่นหมายความว่าโค้ชป๊อปครับยังคงต้องรอชัยชนะอีกเกมนึงนะครับที่จะเทียบเท่ากับดอนเนลสันครับ 1,335 เกมนี่คือชัยชนะที่มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของโค้ชในฤดูกาลปกติดังนั้นครับมารอติดตามชมกันต่อครับสำหรับโค้ชป๊อปนะครับแล้วก็แฟนๆแซนแอนโทนิโอสเปอร์ว่าตัวของเขาเนี่ยจะสามารถคว้าชัยชนะเกมที่ 1,335 ในฤดูกาลปกติได้เมื่อไหร่ครับเราไปต่อกันที่ความโหดของยานิสอันเชเทคุมโปค่ะเมื่อวานรับการมาเยือนของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยยังสู้กันได้อย่างสูสีอยู่เลยนะคะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยแป๊บเดียวเองค่ะมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยก็รันห่างเลยค่ะในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยมิลวอกกี้บัคส์กดไปถึง44แต้มถือว่าเป็นการทำแต้มมากที่สุดในควอเตอร์เดียวค่ะในฤดูกาลนี้เลยค่ะยานิสเนี่ยจบเกมนะคะกดไปถึง26แต้ม16รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์ค่ะมีทั้งการขโมยแล้วก็การบล็อกอีกต่างหากค่ะแถมยิงลูกโทษ14ครั้งไม่พลาดเลยนะคะและด้วยผลงานเมื่อวานค่ะถือว่าเป็นครั้งที่5ในชีวิตการเล่นของเขานะคะที่เขาสามารถทำแต้มระดับอย่างน้อย25แต้ม15รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ค่ะด้วยการลงสนามไม่ถึง30นาทีตั้งแต่เริ่มใช้เส้น3คะแนนในปี1980ค่ะไม่เคยมีใครสามารถทำได้มากกว่า1ครั้งแต่ยานิสกดไปถึง5ครั้งแล้วนะคะในขณะที่ Sacramento Kings เปียน OKC Thunder พวกเขาได้เกมที่ดีอย่างต่อเนื่องของ De'Aaron Fox ค่ะแม้เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์จะกดไปถึง37แต้มแต่ก็ไม่ไหวนะคะสำหรับ Fox ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขามีผลงานที่ดีเลยนะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยราวๆเกมละ27แต้มค่ะกับอีก6แอสซิสต์นะคะการยิงฟิลโกเนี่ยถึง 51% เลยค่ะเราไปต่อกันที่ความยับเยินเหลือเกินนะครับของ Brooklyn Nets เมื่อวานรับการมาเยือนของ Raptors ครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับรุกกี้ดราฟต์อันดับ4ของพวกเขาอย่าง Scotty Barnes ครับโชว์ความร้อนแรงเหลือเกินยิงฟิลโก10ครั้งแรกเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับยิง10เข้า10เลยเกมการแข่งขันเนี่ยแทบจะจบตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยครับเควินดูแรนต์เนี่ยนั่งหน้าเซ็งไปเลยจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของ Scotty Barnes เนี่ยเขาจัดไปถึง28แต้ม16รีบาวด์กับ5สตีลนะครับด้วยการยิงฟิลโกที่สูงส่งเหลือเกิน 85.7% ถือเป็นการทำแต้มแล้วก็การรีบาวด์ที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนะครับและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเนี่ยทำให้เขากลายเป็นรุกกี้คนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย25แต้ม15รีบาวด์กับ5สตีลด้วยการยิงฟิลโกสูงส่งถึง85%ครับก่อนหน้านี้เนี่ย
คยมีนะครับรุกกี้ที่สามารถทำระดับอย่างน้อย25แต้ม15รีบาวด์กับ5สตีลได้ในเกมเดียวแต่ไม่เคยมีใครที่ยิงฟิลโกแตะระดับอย่างน้อย 85% ได้อย่างสกอตตี้บาร์ในเกมการแข่งขันเมื่อวานครับในส่วนของบรุกลินเนสเนี่ยเราไม่เห็นสตีฟแนชนะครับเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลครับก็เลยให้จาร์ควอนนะครับผู้ช่วยโค้ชเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนขณะที่พวกเรากำลังทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยทั้ง2ทีมเจอกันอีกครั้งนึงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไปเจอกันที่ประเทศแคนาดานะครับบ้านของแรปเตอร์สซึ่งล่าสุดเนี่ยครับทางเมืองเขาก็ประกาศแล้วนะครับให้แฟนๆเนี่ยสามารถกลับเข้ามารับชมสนามเต็มความจุได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่12กุมภาพันธ์เนี่ยทางเมืองเขาจำกัดคนดูนะครับแค่พันคนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้สถานการณ์ของโควิดบ้านเขาเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหแฟนๆเนี่ยมีเสียงเท่าไหร่นี่นะครับเชียร์กันเต็มสนามแน่นอนเพราะว่าอัดอั้นมานานครับอยากจะเข้ามารับชมแล้วก็เชียร์ทีมรักของตัวเขาเองแน่นอนครับที่น่าสนใจอีกคู่นึงนะครับนั่นคืออินเดียนาเพเซอร์สเดินทางไปเยือนออร์แลนโดแมจิกในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมเปิดตัวนะครับของมาเคิลฟอลอดีตดราฟต์อันดับ1ปี2017นะครับที่เอ็นควายหน้าเข่าซ้ายฉีกไม่สามารถลงสนามทำแกงขันได้กว่า14เดือนแล้วนะครับเมื่อวานลงสนามประมาณ15นาทีนะครับทำไป10แต้มกับ6แอสซิสต์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับและสุดท้ายออร์แลนโดแมจิกก็สามารถเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์สไปได้นะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยไทริสแฮร์ริเบอร์ตันครับเขากลายเป็นคนที่2นะครับต่อจากคริสพอลในปี2007ที่ในช่วงอายุ21ปีนะครับและลงสนามทำแกงขันในฤดูกาลนึงเนี่ยไม่เกิน60เกมแต่สามารถทำแอสซิสต์รวมกันทั้งหมด450ครั้งกับขโมยได้อีก100ครั้งนะครับนี่คือคนที่2ต่อจากคริสพอลเท่านั้นเองเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะครับของไทริสแฮร์ริเบอร์ตันที่จะอายุ21ปีเขาเกิดวันที่29กุมภาพันธ์นะครับ29กุมภาพันธ์เนี่ย4ปีจะมีครั้งนึงดังนั้นครับพอเข้าสู่วันที่1มีนาคมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอายุ22ปีเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยมีนักกีฬาอยู่แค่4คนเท่านั้นนะครับไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยเป็นคนที่4ที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์แบบนี้ครับอีก3คนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนักบาสยุคอดีตนะครับหาภาพไม่ได้จริงๆต้องขออภัยครับเป็นยุค60ยุค70แล้วก็ยุคโอ้โหตั้งแต่1920อะไรแบบนั้นครับเราไปต่อกันที่คลีฟแลนด์คาเวเลียร์สรับการไปเยือนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟค่ะทีมเก่าของเคเวิน เลิฟนะคะช่วงแรกเนี่ยเป็นคลีฟแลนด์คาเวเลียร์สค่ะที่ออกนำไปก่อนแต่แล้วเนี่ยทีวูฟเนี่ยก็มาแซงนะคะบางช่วงเนี่ยนำห่างกว่า23แต้มด้วยซ้ำค่ะแต่แคฟเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะพวกเขาได้ทั้งเคเวิน เลิฟแล้วก็ออสตาร์เจเลตแอลเลนช่วยกันไล่จนกระทั่งเจอลูกยิง3คะแนนสำคัญในช่วง11วินาทีสุดท้ายของคาร์ลแอนโทนีทาวน์นี่แหละค่ะทำให้คลีฟแลนด์คาเวเลียร์สเนี่ยแพ้ไปแบบปวดใจแฟนๆในสนามเลยนะคะเรียกว่ายิงสมกับเป็นแชมป์3คะแนนมากๆค่ะหลังจากจบเกมเนี่ยนะคะเจ้าแคทเนี่ยก็ออกมาบอกว่าลูกยิงลูกนั้นเนี่ยเขามั่นใจมากๆทำให้ตอนนี้ค่ะคลีฟแลนด์คาเวเลียร์สแพ้คาบ้านนะคะเป็นเกมแรกค่ะในรอบ8เกมหลังสุดและก็อยู่ในอันดับที่5ของฝั่งตะวันออกนะคะโดนบอสตันเซลติกส์เนี่ยไล่บีมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ลำบากหน่อยค่ะตอนนี้คลีฟแลนด์คาเวเลียร์สพวกเขาขาดทั้งออสตาร์ดาริสกาแลนค่ะแล้วก็คาริสลูเวิร์ดนะคะที่ยังคงพักจากอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะและมาถึงตอนนี้นะก็เป็นทางการแล้วว่าทาง LA Lakers เนี่ยเขาเอาตัว DJ Augustin นะครับกับเวนเยลแกเบรียลนะครับเข้ามาร่วมทีม LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของ DJ Augustin เนี่ยเขามาจากสัญญาปกตินะครับเป็นสัญญาขั้นต่ำแต่ในส่วนของเวนเยลแกเบรียลเนี่ยเป็นสัญญา2 way ทาง LA Lakers มีการปล่อยตัวเดียงเรย์จอร์แดนนะครับตามข่าวและอีกคนนึงนั่นก็คือเซกูดุมบูย่าครับเพื่อเปิดพื้นที่ในสัญญา2 way แล้วเอาตัวเวนเยลแกเบรียลเข้ามาร่วมทีมเนี่ยแหละครับในส่วนของแฟรงค์โวเกิลเขาบอกนะครับว่า2คนนี้เนี่ยที่จะเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเขาจะให้ลงสนามนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามพอสมควรเลยเพราะเขาเชื่อเหลือเกินว่า2คนนี้เนี่ยจะเข้ามาทำให้ LA Lakers เนี่ยดีขึ้นกว่านี้ครับตัวของ DJ Augustin เนี่ยนะครับเขาเคยร่วมงานกับแฟรงค์โวเกิลในสมัยที่แฟรงค์โวเกิลเนี่ยอยู่กับ Orlando Magic นะครับก็เชื่อว่ารู้นะครับว่าจะใช้งาน DJ Augustin แบบไหนในส่วนของ Wendell Gabriel นะครับตัวของแฟรงค์โวเกิลเขาก็บอกนะครับว่า LA Lakers ในฤดูกาลนี้เนี่ยในยามที่เล่นดีๆเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจาก Russell Westbrook LeBron James แล้วก็ Anthony Davis พอ Anthony Davis บาดเจ็บไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องการนักกีฬาที่มีไฟในการเล่นนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่า Wendell Gabriel เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่กำลังไฟแรงเหลือเกินครับเรามารอติดตามชมกันนะครับไปต่อกันที่ Charlotte Hornets นะครับล่าสุดเขาเซ็นสัญญา10วันนะครับกับอดีต All-Star 2สมัยไอเซโทมัสเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับไอเซโทมัสณเวลานี้เนี่ยที่เขายังไม่มีงานใน NBA นะครับเขาไปเล่นอยู่ใน G League เป็นทีมรองของ Denver Nuggets เนี่ยนะครับแล้วเจ้าจิ๋วจอมนักสู้ของพวกเราเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับกดระดับ40แต้มเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยสามารถสร้างผลงานให้ตัวของเขาเองเนี่ยยังเป็นที่สนใจใน NBA อยู่นะครับการที่เข้ามาร่วมทีม Charlotte Hornets ในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขากำลังเจอปัญหาครับแพ้รัวๆเลยในช่วง13เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง11เกมนะครับถ้าเกิดได้ตัวของไอเซโทมัสเนี่ยเข้ามาเสริมในการทำแต้มในส่วนของทัพสำรองแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยละครับแต่เพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับสังเกตดีๆเนี่ยยามที่ Charlotte Hornets เนี่ยไม่มีกอร์ดอนเฮเวิร์ดสุดหล่อเนี่ยแหละครับทีมของพวกเขาเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับก่อนหน้าที่กอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยจะบาดเจ็บทีมของพวกเขาชนะ25แพ้23แต่พอกอร์ดอนเฮเวิร์ดบาดเจ็บเนี่ยพวกเขาชนะแค่8นะครับแพ้ไปถึง16ในฤดูกาลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่กอร์ดอนเฮเวิร์ดเขาจะบาดเจ็บเนี่ยทีม Charlotte Hornets มีฤดูกาลเปิดตัวที่ดีมากๆชนะ20
28แพ้26แต่หลังจากที่กอรอนเฮเวิร์ดบาดเจ็บปุ๊บครับตอนนี้ชนะแค่2แพ้ไป7แล้วนะครับดังนั้นครับแฟนๆหลายต่อหลายคนพอพูดถึงชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยก็มักจะนึกถึงลาเมโลบอลนะครับในปัจจุบันนี้หรือจะเป็นมาลส์บริดจิตบ้างแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับกอรอนเฮเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีก1คนครับประสบการณ์ในการเล่นแม้ว่าผลงานต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงโดดเด่นอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีพลังในการยัดหัวไม่ได้มีการยิง3คะแนนเวอร์วังแบบสเตฟานเคอรี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกอรอนเฮเวิร์ดถือว่าเป็นกำลังสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเพราะว่าประสบการณ์ในการเล่นต่างๆของตัวเขาเนี่ยแหละครับตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยกำลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากที่ข้อเท้าอยู่นะครับเชื่อเหลือเกินว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยน่าจะกลับมาได้ถ้าเกิดมีรายงานจากทางทีมออกมานะครับเดี๋ยวพวกเรา2คนจะมาเล่าให้ฟังครับและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่ค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ